สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาที่ร้านค้านะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะใครอยู่แถวนี้นะคะมาดูได้นะคะร้านครัวกบค่ะร้านครัวกบนะคะอยู่ติดถนนเลยนะคะอันนี้ดูนะคะนี่เขาจะเปิดจันทร์ถึงศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์หยุดใช่ไหมคะค่ะเสาร์อาทิตย์หยุดนะคะก็จะมีแกงนะคะอันนี้นะคะต้มขาหมูนะคะอันนี้เรียกแกงอะไรคะคนอีสานผักหวานจ้าแล้วนี่ล่ะคะอันนี้แกงกล้วยค่ะแกงกล้วยอร่อยมากนะคะอร่อยเราจะลองชิมดูนะคะอร่อยมากนะคะแล้วนี่เองแกงเผ็ดมะเขือค่ะแกงเป็ดมะเขือนะคะนี่ก็ต้มจืดนะคะต้มจืดผัดกุ้งเส้นนะคะต้มผัดปลาดุกค่ะนี่นะคะจะเป็นชุดหนึ่งก็40บาทนะไม่แพงนะคะกรุงเทพฯ50บาทนะคะนี่นะคะนี่ปลาดุกนะคะตัวละ25บาทเดี๋ยวขอจับนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมเห็นว่าอู้ใช้มือล้างแล้วจ้ะเดี๋ยวนี้เราใช้มือจับนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะอร่อยนะกรอบๆนะถ้าใครอยู่แถวสุรินทร์นะคะแถวนี้นะคะบอกที่อยู่หน่อยเด็กอยู่สุรินทร์ผ่านทางนี้มาผ่านตรงนี้มานะคะมันจะผ่านตรงไหนที่เขารู้นะคะเราปิดหน้าแล้วอ่ะบอกที่ที่แบบว่าที่เราปราบรับสายลำดวนหนองยาวค่ะค่ะราคาไม่แพงขยะทานนะคะก็มาอยู่ตรงนี้นะคะเราก็คอมเมนต์ให้นะคะร้านครัวกบนะคะก็เป็นร้านน้องสาวนะคะเขาบอกว่าทําขายนะคะนี่ก็เป็นน้ําพริกค่ะชุดละ10บาทนี่เป็นกะทินะเนี่ยกะทินะแต่อร่อยนะคะอร่อยอันนี้นะคะซุปมะเขือจ้าซุปมะเขือนะคะอร่อยนะคะผักต้มก็10บาทนะคะนี่นะคะนี่นะคะอร่อยมั้ยโอ้โหนี่ค่ะ20บาทเองนะคะค่ะนี่ก็ร้านที่อยู่แบบนี้นะคะช่วงนี้นะคะจะเป็นขนาดนี้นะคะนี่ดูตามถนนนะคะก็อยู่นี่ลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะคะมาเรื่อยๆนะคะช่วงปิดเทอมจ้ะช่วงปิดเทอมเนี่ยคนเยอะแยะหน่อยช่วงปิดเทอมช่วงเนี้ยถ้าธรรมดาธรรมดาคนเยอะเนาะนี่ช่วงปิดเทอมนะคะช่วงปิดเทอมนะคะก็เป็นคลิปไม่ยาวนะคะคลิปแนะนำร้านอาหารว่ามาขายประมาณ3โมงค่ะมาขาย3กี่โมงนะอ๋อเขาจะมาขายประมาณ3โมงนะคะ3โมงถ้าออกมาเร็วก็ขายวิเอถ้าออกมาเร็วนะคะก็ได้อาหารทุกอย่างนะคะถ้าช้าหน่อยก็ขายหมดนะเพราะคนเขาซื้อไปเยอะนะคะขายประมาณ2ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงเห็นไหมคะมัดจังเดียวนะคะขายอย่างเดียวดูดิจันเนี่ยกล้วยกล้วยแกงกล้วยนะคะก็โอเคนะคะก็น่าทานหมดเลยนะก็มาชมกันนะลูกค้ากำลังมาแล้วเนาะเยอะเลยจ้ะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะจงเข้ามาติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะว่าต่อไปเราจะไปร้านเมนูไหนนะคะร้านอาหารไหนนะคะก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ